รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันพิเศษนะครับหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับถ้าได้พาคนรู้ใจมาสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกแล้วก็บรรดาของหวานที่ประดับประดาไปด้วยดอกกุหลาบสวยๆเนี่ยรับรองว่าต้องกลับไปด้วยความประทับใจแน่นอนครับวันนี้รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรวมที่สุดของสายหวานโดยสมาชิกครอบครัวของผมเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาแวะชิมให้ได้ฟินกันครับสำหรับร้านคาเฟ่เลโรสนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดไม่นานนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ที่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยเข้ามาทานเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันเพียบเลยนะครับเพราะว่าที่ร้านนี้นะครับเขาตกแต่งด้วยดอกกุหลาบนะครับหลากหลายสายพันธุ์มากและขนมเนี่ยก็อร่อยมากด้วยครับได้ยินมาว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะฮะเจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหเสิร์ฟกันไม่ทันเลยทีเดียวฮะเอาเป็นว่าเราเข้าไปชิมขนมของร้านเขาข้างในดีกว่าครับกับร้านคาเฟ่เลโรสครับเข้ามาที่ร้านคาเฟ่เลโรสนะครับขนมที่คุณผู้ชมจะต้องสั่งนะครับแบบห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับนี่เลย French Waffle with Rose Ice Cream นะครับตัววัฟเฟิลของเขานะฮะพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นวัฟเฟิลสูตรฝรั่งเศสนะครับปกติวัฟเฟิลที่เราทานทั่วไปเนี่ยที่มันฟูขึ้นมาได้อาจจะเป็นส่วนผสมของผงฟูไข่ขาวแต่ที่นี่เนี่ยพิเศษจริงๆเขาเป็นสูตรแบบฝรั่งเศสแท้ๆเขาใช้ยีสต์นะครับในการทำให้ตัววัฟเฟิลเนี่ยพองตัวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตัววัฟเฟิลของเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับขนมปังแต่จุดเด่นของเขาเขาบอกว่าด้านนอกเขาจะอบจนกรอบเลยครับและแน่นอนรับประทานคู่กับไอศครีมนะครับไอศครีมของที่ร้านคาเฟ่เลโรสนะครับพิเศษมากๆคุณผู้ชมเป็นไอศครีมโฮมเมดนะครับมีดอกไม้เป็นส่วนผสมซึ่งไอศครีมที่อยู่ใน French Waffle นะครับวันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตกับดอกเชอร์รี่ครับถ้าใครแบบว่ามีเวลาจำกัดนะครับมาที่ร้านนี้แล้วอยากถือถ้วยนี้กลับบ้านไปเลยหรือว่ามาทานที่ร้านแต่อยากได้แบบอะไรที่แบบเก๋ๆจับง่ายทานง่ายนะฮะอันนี้ขอแนะนำกำลังอินเทรนด์มากฮ่องกงวัฟเฟิลนะครับกับตัวโรสไอศครีมอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ดริงก์ของที่ร้านเลยนะฮะถ้ามาคาเฟ่เลโรสเนี่ยเขาแนะนำว่าให้สั่งอิตาเลียนโซดาครับอิตาเลียนโซดาทุกแก้วนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมีไซรัปที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะที่มีกลิ่นดอกไม้พูดกันมาเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมผมว่าสายหวานอย่างเรานะครับขอพิสูจน์ความอร่อยกับตัว French Waffle ก่อนเลยนะฮะดูเนื้อข้างในพอมันเป็นแบบว่าเป็นยีสต์อ่ะมันเหมือนแบบมันจะมีความฟูของเนื้อนะฮะมันคือเป็นขนมปังที่เบาๆแต่แบบพอให้เราเคี้ยวแล้วมันเหมือนมีเนื้อสัมผัสสุดยอดจริงแต่อันนี้นะครับที่ผมรอคอยนะฮะไอศครีมช็อกโกแลตกับดอกเชอร์รี่ต้องลองอ่ะมันมีความเข้มข้นความหอมของช็อกโกแลตแต่พอตอนท้ายๆอ่ะเราจะได้แบบเหมือนกลิ่นของเชอร์รี่เต็มๆเลยเข้ากันกับวัฟเฟิลได้ดีมากครับตัวฮ่องกงวัฟเฟิลเนี่ยเหนียวๆนึบๆหนักๆนะทานคู่กับตัวไอศครีมนะครับที่เป็นรสชากับกุหลาบนะฮะมันลงตัวจริงแต่ว่าเรายังมีเครื่องดื่มนะฮะเป็นอิตาเลียนโซดาอีก3แก้วรอเราอยู่นะครับอันนี้เป็น Elder Flower Lime นะครับอิตาเลียนโซดาของที่นี่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวไอศครีมคนๆนิดนึงเนาะแล้วเราก็ดูดมันก็จะได้รสชาติและความเย็นของไอศครีมเข้าไปด้วยอันต่อมาครับพีชกับดอกส้มครับโหอันนี้หอมพีชมากขอชิมไอศครีมหน่อยอร่อยเหมือนกันไม่แพ้กันเลยแต่ไอศครีมเนี่ยจะรสชาติหวานๆนิดนึงอิตาเลียนโซดาของเขาอะไซรัปจะมีรสหวานแต่มีกลิ่นหอมมากๆของดอกไม้นอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าน่าทานไม่แพ้กันนะฮะที่ร้านคาเฟ่เลโรสนะครับนี่เขายังมีซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพิมพ์ชื่อรายการให้เราครับคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานนะครับส
ำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่และอยากจะมาที่ร้านคาเฟ่เลโรสนะครับมาไม่ยากเลยครับที่ร้านนะครับอยู่ที่โครงการอะควาอารีครับติดถนนพหลโยธินนี่เองนะครับมาง่ายมากๆครับเปิดตั้งแต่11โมงนะครับถึง4ทุ่มครับมากันให้ได้นะครับคุณผู้ชมผมแชร์พิกัดแล้วนะครับตามมาเช็คอินกันนะครับถึงแม้วันนี้นะครับผมจะฟินไปกับเมนูเก๋ๆของร้านคาเฟ่เลโรสแล้วนะครับแต่ผมก็ยังแบ่งท้องไว้สำหรับเมนูขนมหวานอร่อยๆของป้านะครับว่าแต่วันนี้ป้าจะทำเมนูอะไรฝากคุณผู้ชมกันเอ่ยมีเค้กข้าวเหนียวมูนชาเขียวอร่อยรออยู่ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดย Falcon Professionalจะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าซุปข้าวโพดกับช็อกโกแลตเวลาทานคู่กันมันจะกลายเป็นความอร่อยที่ลงตัววันนี้เรามีสูตรและขั้นตอนง่ายๆสำหรับเมนูช็อกโกแลตซุปเค้กมาฝากกันค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นแล้วคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีแล้วเทครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันตรา Falcon Professional ลงไปช่วยเพิ่มความหวานมันให้เนื้อเค้กและใช้เครื่องตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีค่อยๆเติมไข่ไก่ครั้งละ1ฟองจนครบค่ะขั้นตอนต่อมานำส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้เทผสมกับเนื้อเค้กแล้วตีให้เข้ากันค่ะตามด้วยผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวานตรา Falcon Professional ช่วยเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมและยังทำให้เนื้อเค้กของเรานุ่มละมุนอีกด้วยค่ะแล้วใช้เครื่องตีจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะต่อมานำแครอทขูดเป็นเส้นใส่ลงไปในเนื้อเค้กแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะตักใส่ถุงบีบลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีระหว่างรอเนื้อเค้กสุกเราก็มาทำซุปข้าวโพดกันต่อค่ะเริ่มจากผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นผงอโรมาตเข้าด้วยกันแล้วเทครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันตรา Falcon Professional และผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวานตรา Falcon Professional ลงไปจะช่วยทำให้ซุปข้าวโพดเป็นเนื้อครีมข้นเนื้อนุ่มรสชาติหวานมันกำลังดีค่ะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆและต้องคนตลอดเวลานะคะเมื่อส่วนผสมสุกข้นได้ที่แล้วให้ปิดไฟแล้วใส่ข้าวโพดต้มสุกบดหยาบและเนยสดชนิดเค็มลงไปคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นซุปข้าวโพดค่ะสุดท้ายเตรียมฟองนมตกแต่งให้เมนูน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตรา Falcon Professional ช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มค่ะขั้นตอนสุดท้ายตักซุปข้าวโพดลงในจานเสิร์ฟวางเนื้อเค้กตรงกลางแล้วตักฟองนมราดข้างใดข้างหนึ่งค่ะตกแต่งด้วยแครอทแค่นี้ก็จะได้เมนูช็อกโกแลตซุปเค้กแสนน่ารักน่ารับประทานแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falcon4professional.com ค่ะ